นี่เสียรถโคมาถึงขั้นยึดล้นลานประมูลแบ่งไม่ปล่อยกู้ทําตลาดซื้อขายมือสองกระท่มสถานการณ์นี่เสียรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องลูกนี้จํานวนไม่น้อยยังทรงไข้พิเศษเศรษฐกิจผ่อนชําระค่างวดไม่ไหวปี2566จํานวนรถยนต์ถูกยึดเข้าลานประมูลรวมกว่า240 0 0 0คันสูงสุดในรอบหลายปีนับตั้งแต่ปี2561ที่มีรถถูกยึดจากโครงการรถคันแรกเข้าลานประมูลกว่า30,000 0คัน ปริมาณรถโดนยึดมีจํานวนมากขึ้นทําให้บรรยากาศลานประมูลรถเป็นไปอย่างคึกคักรถยึดที่เข้าสู่ลานประมูลจํานวนมากเป็นรถกระบะเป็นภาพสะท้อนว่าธุรกิจรายย่อยหลายรายไปต่อไม่ไหวโดนยึดเยอะถึงขนาดที่มีตัวเลขเฉลี่ยรถถูกประมูล1000ัคันต่อวันโดย80ปอร์เซนของผู้ที่มาประมูลเป็นผู้ประกอบธุรกิจเต้นรถมือสองเพราะสามารถประมูลขายด้วยราคาต่ำกว่าเดิมแต่ในมุมหนึ่งผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจซบเซาส่งผลกับการตัดสินใจซื้อรถมือสองของผู้บริโภค เพราะไม่ต้องการสร้างหนี้ก้อนใหญ่หากไม่จําเป็นขณะที่ภาพรวมอุตสาหากรรมรถยนต์มือสองหดตัวโดยเฉพาะช่วงปลายปี2,566ที่ผ่านมาที่สะพายรถยนต์ล้นตลาดจากการยิดซับ NPL กลุ่มรถยนต์ของสถาบันการเงินขณะที่ยอดขายออกมีประมาณ600,000คันส่งผลให้เกิดแบงเข้มการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ดันยอดปฏิเสธสินเชื่อรี e c t i o n r เร e รถยนต์มือสองขึ้นแต่ระดับ40%โดยเฉพาะกลุ่มรถกระบะท,ที่มีการผ่อนต่อไม่ไหวสูงทำให้ยอด Re ี e c t i o ่นเร e ทยานไปมากกว่า50%และมียอดขายออกได้น้อยอีกมุมหนึ่งผลกระทบดังกล่าวคือเมื่อสัพพายล้นราคาขายรถมือ2ลดลง20-30%จากรถยนต์ราคา3 0 0 0 0 0บาทในปี2,565ลดลงเหลือราคา2 0 0 0 0 0บาทต้นๆในปี2,566แต่ในปี2,567คาดว่าราคาจะค่อยๆดีตัวขึ้นนอกจากนี้รถอีวีจะเข้ามาเป็นตัวแปรในตลาดมือ2ปี2,567 ข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเครดิตบูโรเปิดเผยภาพรวมนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL ณไตรมาส3ามทับสอรของสินเชื่อรถยนต์มีอัตราเติบโตสูงถึง20.9เอซอยู่ที่2 0 7แสนล้านบาทจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่1.71แสนล้านบาทในแง่จำนวนบัญชีเพิ่มจาก6.39แสนบัญชีเป็น6.94แสนบัญชีหรือเติบโต8.6เอร์เซสะท้อนว่านี้เสียกลุ่มรถยนต์ยังคงเป็นปัญหาอยู่ และมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจยังขยายตัวต่ำปัญหาค่าครองชีพอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ส่วนตัวเลขสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษ SM หรือค้างชำระตั้งแต่31วันแต่ไม่เกิน90วันของสินเชื่อรถยนต์มีอัตราการเติบโต17.5เปอร์เซมียอดสินเชื่อจาก1 8 1แสนล้านบาทเพิ่มเป็น2.13แสนล้านบาทและมียอดจำนวนบัญชีเพิ่มจาก4.87แสนบัญชีเป็น5.60แสนบัญชีเติบโต 15. 0เอร์เซ อย่างไรก็ตามตัวเลขหนี้เสียสินเชื่อรถยนต์หรือเช่าซื้อรถที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับตัวเลขสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษ sm คือกลุ่มลูกหนี้มีการค้างชําระแต่ไม่ถึง90วันของสินเชื่อรถยนต์อยู่ที่2.13แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว17.5%จากยอดสินเชื่อ sm ทั้งหมดอยู่ที่ราว5แสนล้านบาทสะท้อนว่าประชาชนมีปัญหาเรื่องการค้างชําระการผ่อนข้าง,งวดรถค่อนข้างมากทั้งนี้ ผลพวงจากการผ่อนไม่ไหวของบรรดาผู้ซื้อทําให้นี่เสียสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้สถาบันการเงินทยอยปรับเงื่อนไขาการพิจารณาปล่อยกู้ที่มีความเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเป็นลักษณะเดียวกับกรณีบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านซึ่งมีแนวโน้มของนี่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือนี่เ m มากขึ้นเช่นสถาบันการเงินกําหนดว่าต้องเป็นผู้ที่มีเครดิตดีจึงจะสามารถกู้ซื้อรถได้เป็นเหตุให้ลูกค้าที่ซื้อรถมือสองผ่านเต็นท์รถมีสัดส่วนผู้ถูกปฏิเสธสินเชื่อถึง30-40ิบถึงส ทิศทางดังกล่าวสถาบันการเงินจึงเน้นตัดขายนี้แทนการยึดรถเนื่องจากการยึดรถจะทําให้ขาดทุนจากการขายเพราะเดิมยึดรถมาขายทอดตลาดจากเดิมเคยขายได้70%ของราคาหลักประกันแต่ปัจจุบันเหลือเพียง50%ของราคาหลักประกันดังนั้นสถาบันการเงินจะใช้วิธีเร่งตัดขายนี้ดีกว่าการตามยึดรถลูกหนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงสําหรับสถานการณ์นี้เสียรถยนต์ที่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ